สาวสั่งข้าวไข่พะโล้35บาทได้ไข่1ฟองเต้าหู้1ชิ้นยุคข้าวยากหมากแพงแบบนี้สินค้าขึ้นราคาแทบจะทุกอย่างอย่างเดียวที่ไม่ขึ้นราคาคือค่าแรงตอนนี้กินแพงทุกมื้อไม่ได้หรูขึ้นหรือดีขึ้นนะยังกินเหมือนเดิมแต่ราคามันแพงขึ้นซื้อของทีก็แทบจะปาดเหงื่อทั้งผู้ขายและลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่ต้องขึ้นราคาสินค้าไม่ว่าจะเป็นอาหารก็ขึ้นราคาด้วยเช่นกันเพื่อให้อยู่ได้หรือลดปริมาณลงถ้าขายในราคาเดิมแต่ก็ยังคงมีคนที่เอาเปรียบลูกค้าราคาไม่เหมาะสมกับปริมาณที่ได้รับล่าสุดมีผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าจันทราทิพย์ได้มีการโพสต์ลงไปในกลุ่มเราคือผู้บริโภคเป็นภาพของไข่พะโล้ราดข้าวพร้อมกับระบุข้อความว่า35บาทพี่ๆจะซื้อไหมโดยในภาพนั้นมีข้าวในกล่องราดด้วยไข่พะโล้มีไข่เพียง1ฟองและเต้าหู้1ชิ้นหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเพราะไม่เห็นด้วยกับราคาที่ร้านนี้ได้กำหนดขึ้นมาส่วนมากบอกว่าแพงไปถ้าแบบนี้ราคา20บาทพอรับได้แต่ถ้า35บาทก็ครั้งเดียวพอแล้วกันนะร้านนี้ขณะที่บางท่านก็มีการเข้ามาคอมเมนต์ว่าทางร้านเอาเปรียบลูกค้าไปไหมหรือเพิ่มหมูมาสัก 1-2 ชิ้นก็ยังดูดีกว่าจึงทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะว่าราคาไม่เหมาะสมกับปริมาณที่ได้รับ